มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเบียร์พร้อมพงประกาศเลิกกับเมียพร้อมยกทรัพย์สินให้ลูกและภรรยาเบียร์พร้อมพงวงอินดานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ได้ออกมาประกาศถึงกรณีเลิกรากับแฟนสาวหลังมีข่าวลือถึงทั้งคู่ออกมาให้คนพูดถึงอย่างมากมายเลยนะคะทางด้านหนุ่มเบียร์เองก็เลยขอถือโอกาสนี้ออกมาบอกแล้วก็ชี้แจงกันให้กระจ่างไปเลยนะคะว่าตนเองนั้นและทางภรรยาได้มีการเลิกรากันไปนับปีแล้วค่ะพร้อมเหตุผลที่บอกว่ามันมีการมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะปัญหาครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องหนักๆขึ้นทุกวันจนในที่สุดก็มีการพูดคุยและตกลงกันว่าต้องแยกทางกันค่ะอีกทางยังบอกอีกนะคะว่าตนกับทางแฟนสาวนั้นจากกันด้วยดีค่ะส่วนเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดมีการตกลงที่จะยกให้เขาเก็บไว้หมดทุกอย่างและเรื่องลูกที่มีด้วยกัน1คนตนเองก็ตกลงเลี้ยงดูส่งเสียให้ทุกเรื่องค่ะและนี่คือโพสต์ดังกล่าวของเบียร์ Facebook ของเบียร์พร้อมพงษ์แกมมี่โกสวัสดีครับผมเบียร์พร้อมพงษ์วันนี้มีเรื่องที่อยากจะชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันเนื่องด้วยในเรื่องของผมที่ทุกคนต่างก็สงสัยกันต่างๆนานาว่านอกใจแฟนบ้างว่าเลิกกันแล้วบ้างวันนี้จึงจะขอชี้แจงให้ทุกคนที่สงสัยว่าเลิกกันจริงๆหรือเปล่ากับแฟนที่เคยอยู่ด้วยกันว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและกับข่าวที่เกิดขึ้นมากมายทำไมไม่ออกมาชี้แจงสักครั้งผมกับแฟนที่เคยอยู่ด้วยกันที่หลายๆคนทราบมาบ้างแล้วผมกับแฟนตกลงพูดคุยเลิกกันไปนานแล้วครับเป็นระยะเวลาเกือบปีก็นานพอสมควรสาเหตุเพราะว่าการมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันปัญหาครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาหลายเรื่องหนักๆขึ้นทุกวันจนในที่สุดมีการพูดคุยตกลงกันจะต้องแยกทางกันต่างคนต่างใช้ชีวิตของใครของมันดีกว่าไหมแบบนี้จะดีกว่าไหมจนต้องหย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดมีการตกลงที่จะยกให้เขาเก็บไว้หมดทุกอย่างครับและเรื่องลูกที่มีด้วยกัน1คนผมก็ตกลงเลี้ยงดูส่งเสียในทุกเรื่องและด้วยข่าวต่างๆนานาว่ายังไม่เลิกกันอันนั้นไม่จริงนะครับผมขอชี้แจงไว้ณที่นี้ด้วยส่วนเรื่องพอใจกันหรือว่าไม่พอใจกันกับแฟนเก่านั้นไม่มีครับเพราะว่าจากกันด้วยดีครับตัดสินใจร่วมกันไม่ได้ติดขัดอะไรต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นครับเรื่องส่วนตัวที่คนอื่นหรือว่าแฟนคลับไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมีการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจก่อนจะแยกทางกันแต่ไม่พร้อมที่จะประกาศออกมาแค่นั้นจนมาถึงจุดหนึ่งต้องออกมาพูดความจริงให้หลายคนเข้าใจผมและแฟนตกลงที่จะแยกทางกันนานแล้วแค่ไม่มีใครรู้แค่นั้นหยุดนะครับข่าวต่างๆนานาที่ส่งต่อกันโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงส่วนเรื่องมีคนใหม่หรือว่าไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตของแต่ละคนครับ#วันนี้ผมจึงต้องออกมาชี้แจงขอบคุณครับถือว่าเป็นการออกมาชี้แจงแบบครบทุกเรื่องให้หายข้อสงสัยกันไปเลยทีเดียวนะคะแบบนี้จะได้ไม่ต้องมีประเด็นออกมาให้เมามอยกันอีกต่อไปเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ